ติงข่าวสวัสดีครับวันนี้มากับข่าวงามหน้าระดับโลกนะครับเมื่อสำนักข่าว CNN แฉว่าไทยส่งออกขยะถุงมือนะฮะไปที่สหรัฐอเมริกาฮะและตอนนี้นะครับเกิดปัญหาให้เกิดการตรวจสอบครั้งใหญ่ของอเมริกาเลยครับโอ้โหมันไม่น่าเชื่อนะพี่ติงว่าของจากประเทศระดับเราหลุดเข้าไปในประเทศระดับอเมริกาได้ไงอ่ะครับอาจจะเป็นเพราะว่าช่วงโควิดเนี่ยนะฮะทั้งโลกเลยไม่ใช่แค่อเมริกาเดียวมีดีมานด์ต้องการการใช้ถุงมือยางเยอะในทางการแพทย์นะครับใช้แบบมหาศาลมากเลยนะครับแล้วก็ต้องสั่งของเยอะมากและทำให้อเมริกาเนี่ยฮะเป็นประเทศที่มีความเขาเรียกแข็งแรงมั่นคงที่สุดเรื่องการนำเข้าส่งออกเลยนะครับยังเผลอไผลหลุดเข้าไปเลยเพราะว่าความต้องการเยอะ FDA ก็อาจจะผ่อนปลนกฎบางเรื่องนะครับสุดท้ายก็เป็นช่องว่างให้มิจฉาชีพนะครับและโดยเฉพาะมันมาจากเมืองไทยด้วยนะครับเล็ดลอดเข้าไปอเมริกาเขาบอกว่าธุรกิจนี้มีเงินมากกว่า300,000 ล้านครับโอ้โหระดับโลกจริงๆสภาพถุงมือที่บอกว่าเป็นขยะนี่มันเป็นยังไงบ้างคะโอ้โหมันก็เป็นขยะมาครบทุกรูปแบบเลยนะครับสภาพถุงมือยางมีคราบเลือดติดครับมีรูนะฮะมีรอยสกปรกมีสารปนเปื้อนและที่สำคัญมีตัวเลขระบุว่าผลิตเมื่อ2ปีที่แล้วฮะเพราะนั้นเขาเลยบอกว่านี่มันถุงมือขยะหรือถุงมือมือสองหรือถุงมือใช้แล้วนะครับนี่ถ้า CNN มาสัมภาษณ์นักการเมืองไทยนะฮะนักการเมืองไทยก็จะตอบว่ามันไม่ใช่ถุงมือมือสองฮะมันเป็นถุงมือเก่าที่กำลังรอการหยิบใช้ครับพูดอย่างนี้นึกถึงน้ำท่วมเลยอ่ะพี่ติ่งในส่วนของเรื่องตรงนี้นะเห็นมีคนเขาแซะแบบแซะว่าประเทศไทยนี่เปลี่ยนจากประเทศกำลังพัฒนาเป็นประเทศพัฒนาแล้วเราพัฒนาแล้วครับคุณหยกครับเราเนี่ยเคยถูกจัดอันดับว่าเป็นประเทศที่นำเข้าขยะมากที่สุดทั้งขยะปนเปื้อนขยะเทคโนโลยีนะฮะพวกอะไหล่มือถือหลายที่ในโลกเขาไม่เก็บมันไว้เนี่ยเขาว่าส่งมาไทยเต็มเลยตอนนี้เราพัฒนาแล้วนะครับเราไม่ได้นำเข้าขยะอย่างเดียวนะครับเราส่งออกขยะไปเมืองนอกด้วยนะครับที่สำคัญส่งออกไปสหรัฐอเมริกาเสียด้วยครับมันไม่ได้น่าภูมิใจเลยนะคำถามสำคัญเลยสหรัฐอเมริกาเป็นหมูขนาดนี้ได้ยังไงตอนนี้เขาเลยงงกันทั้งโลกแล้วฮะน้องหยกครับว่าอเมริกาที่ขึ้นชื่อว่าเร็วที่สุดแล้วก็หินที่สุดตอนนี้ทำไมกลายเป็นหมูอุดๆให้คนไทยต้อนได้นะครับคุณไปดูอย่างนี้ครับเขาบอกว่าเอกชนที่นำเข้าถุงมือเนี่ยเป็นคนแจ้งกับ FDA ของอเมริกาหลายรายเลยครับว่าถุงมือที่เข้ามาจากบริษัทที่ชื่อว่า Patty The Loom นะที่มาจากไทยนะเขาบอกฟังชื่อบริษัทก็ไม่น่าเชื่อถือแล้วและไปเปิดของดูโอ้โหของสภาพดูไม่จืดเลยนะแถมยังเป็นเอกสารส่งออกปลอมด้วยนะเพราะนั้นเนี่ยนะครับเขาก็เลยแจ้ง FDA ฮะตั้งแต่เดือนกุมภาครับสิงหาคม FDA เพิ่งออกจดหมายไปถึงท่าเรือว่าให้สังเกตของที่มาจากบริษัท Patty The Loom ที่มาจากเมืองไทยเอาไว้ก่อนนะครับรวมทั้งหมดแล้วเนี่ยใช้เวลามากกว่า5เดือนนะครับจนถึงขนาดนี้นะครับนักธุรกิจที่นำเข้าถุงมือเหล่านี้เขารวมตัวกันแล้วไปฟ้องCNNครับให้เป็นข่าวขึ้นมาเขาบอกว่าถุงมือเนี่ยที่มาจากไทยเนี่ยฮะโดยมาจาก Patty The Loom เนี่ยนะครับเผลอๆส่งไปใช้ในโรงพยาบาลต่างๆทั่วรัฐในอเมริกามากกว่า200ล้านชิ้นแล้วนะครับน้องหยกดูนะฮะคุณหมอใส่ถุงมือพยาบาลใส่ถุงมือและดูแลคนไข้โควิดเนี่ยนะครับถุงมือนี่มีทั้งสารคัดหลั่งมีทั้งสารปนเปื้อนเนี่ยนะฮะคุณก็คิดดูแล้วกันฮะคนอเมริกันสุขอนามัยจะเป็นยังไงครับช่วงโควิดนะฮะคนลุกเลยพี่ติงพี่พูดถึง Patty The Loom Thailand ขอรู้จักหน่อยใครเนี่ยใครบริษัทอะไรเขาว่ากันอย่างนี้นะครับคือจริงๆโมเดลการทำธุรกิจอย่างนี้จีนเนี่ยเป็นใหญ่มากที่สุดนะครับพวกนักธุรกิจจีนที่ฝั่งดาร์กๆเนี่ยเขาอาศัยว่าเขามีเครือข่ายใหญ่เขาสามารถรวบรวมของได้ของที่ใช้แล้วอาจจะรวบรวมจากเวียดนามจากเขมรจากจีนแล้วส่งมาที่ไทยไทยจะทำหน้าที่2 อย่างด้วยกันครับมุงหยกครับไทยทำหน้าที่อย่างแรกคือล้างทำความสะอาดจัดแพ็คเกจจิ้งใหม่กับ2ไทยมีชื่อเสียงด้านการส่งออกก็ใช้ไทยเป็นสารในการส่งออกโดยมีในทุนจีนเป็นคนดูแลองค์คาพยพทั้งหมดนี้คำถามที่สำคัญก็คือว่าคนจีนจะมาใหญ่ในแผ่นดินไทยได้อย่างไรถ้าไม่ได้รับไฟเขียวหรือไม่มีการทุจริตคอร์รัปชันอื่นๆจากองค์กรของไทยนะครับนี่เป็นคำถามที่สำคัญมากไปดูความแปลกประหลาดอีกประการหนึ่งของ Patty The Loom นะฮะเขาจดแจ้งรายได้ปี60-63เป็นตัวเลข0 บาทนะฮะแต่มีข้อมูลการส่งออกไปต่างประเทศจริงครับถ้าผู้ชมจำได้เมื่อปีแล้วทางการไทยเคยบุกเข้าไปในโกดังของ Patty The Loom นะครับแล้วก็ไปเจอหลายอย่างเลยฮะเจอกล่องของสีตังโกบเจอกล่องของสกายเมดนะฮะสกายเมดนี่ผู้บริหารสูงสุดของบริษัทสกายเมดเป็นอดีตนายทหารเห็นไหมครับพอเข้าไปเจอแล้วนะครับก็เจอถุงมือทุกชนิดเลยนะฮะทั้งสีฟ้าทั้งใช้แล้วทุกอย่างทุกประการเลยแต่คำถามคือ
บุกเข้าไปถึงโกดังนะฮะบุกเข้าไปถึงลังใหญ่อย่างนี้แล้วทางการทำอะไรได้บ้างนะครับปรากฏว่าจับได้แต่คนเฝ้าโกดังครับและสอบไปไม่ถึงเจ้าของบริษัทไปไม่ถึงไหนเลยนะครับสุดท้ายก็ไม่มีความคืบหน้าจนกระทั่ง CNN ทำเรื่องแดงขึ้นมาไม่ใช่ระดับประเทศไทยแล้วนะครับตอนนี้ระดับโลกไปแล้วครับฟังดูแล้วเนี่ยนักธุรกิจอเมริกาเขาก็ต้องพึ่งสื่อเหมือนกันนะพี่เพราะว่าเขาเสียหายแล้วส่วนคนที่เขาเซ็นรับไปแล้วอ่ะเขาจะทำยังไงกับถุงมือพวกนี้ตอนนี้ก็เป็นทุกข์ของเอกชนอเมริกาที่นำเข้าถุงมือยางจากแพตตี้เดอะลูมนะฮะมันเป็นร้อยล้านชิ้นเนี่ยนะครับเขาหนึ่งเสียความเชื่อถือจากโรงพยาบาลทั่วสหรัฐอเมริกาแล้วว่านำเข้ามาแล้วมันเป็นของที่ใช้ไม่ได้เป็นของมือสองเป็นของสกปรกเป็นของปนเปื้อนเพราะนั้นเขาบอกว่าวิธีการต่อไปที่เขาจะแก้ปัญหานี้ก็คือว่าอาจจะเอาถุงมือยางเหล่านี้ไปใช้กับพวกอุตสาหกรรมอาหารอุตสาหกรรมโรงงานหรือแม้แต่โรงแรมอะไรพวกนี้นะครับเราฟังอย่างนี้แล้วนะครับก็ได้แต่ร้องอุทานในใจเบาๆนะครับหายแล้วนะฮะพี่สิงห์เรื่องมันใหญ่ระดับโลกขนาดนี้ทางการไทยต้องเทคแอคชั่นใหญ่แล้วแหละเขาทำอะไรไปแล้วแล้วยังแน่นอนครับเรื่องนี้มันเป็นเรื่องระดับโลกถ้าไม่พูดเลยเราจะทำท่าเป็นทองไม่รู้ร้อนไม่ได้หรอกครับเมื่อต้นเดือนตุลาที่ผ่านมาปปช.ก็เพิ่งแจ้งความผิดต่อเจ้าหน้าที่องค์การคลังสินค้า3รายนะครับระดับผู้อำนวยการเลยนะครับว่าทุจริตการจัดซื้อจัดจ้างถุงมือยาง500ล้านกล่องมูลค่า 112,000 ล้านบาทเห็นมั้ยครับจนกระทั่งปปช.ต้องไปอายัดเงิน 2,000 ล้านที่เป็นมัดจำจากบริษัทที่จะนำเข้ามาเนี่ยนะครับคุณเห็นไหมครับว่าเรื่องถุงมือยางมันไม่ได้เกิดขึ้นระดับโลกมันเกิดจากไทยมาก่อนนะฮะเสร็จแล้วมันก็ลามปามไปจนกระทั่งเกิดปัญหาขึ้นระดับโลกคำถามคือนายกจะอยู่นิ่งๆไม่ได้หรอครับตอนนี้ประเทศไทยได้รับความเสียหายเรื่องชื่อเสียงเรื่องการส่งออกและที่สำคัญนะฮะคู่ค้าของเราอเมริกานะครับไม่ใช่เล่นๆนะครับเสียชื่อเสียหายหมดนี่อุตส่าห์ดิวน้องลิซ่ามาเขาดาวได้แล้วนะทำแบบนี้จะทำยังไงต่อเพื่อกู้ชื่อกลับมาโอ้โหเรื่องนี้นะยิ่งกว่าซอฟต์พาวเวอร์ที่ท่านนายกปรารถนาอีกนะครับผมบอกเลยนะฮะจ้างน้องลิซ่าอีก100ครั้งนะฮะจ้างคุณโบเซลี่อีก100ครั้งนะครับมันก็ไม่ทำให้ประเทศไทยมีซอฟต์พาวเวอร์ขึ้นมาได้หรอกครับเพราะฉะนั้นนะฮะสิ่งที่นายกต้องทำอันดับแรกเลยนะครับเพื่อหยุดข่าวเฉาโฉเรื่องเราส่งขยะพิษไปให้อเมริกาเนี่ยนะไอ้พวกถุงมือใช้แล้วเนี่ยนะครับไม่ต้องไปแก้ข่าวอะไรเลยครับไปจัดการฮะว่าใครใช้ไทยเป็นศูนย์กลางในการรวบรวมสิ่งของพวกนี้แล้วส่งไปอเมริกาครับไปจัดการลูกน้องท่านครับข้าราชการทั้งหลายโดยเฉพาะทหารเนี่ยมีส่วนเกี่ยวข้องกับกระบวนการนี้อย่างไรแล้วมันถึงจะแก้ปัญหาได้นะครับอย่าปล่อยให้ภาระไปตกอยู่กับน้องลิซ่าคนเดียวโดยที่รัฐบาลไม่รู้จักช่วยตัวเองเลยนะครับ